ซัมชื่นเขินนี่คือหน้าของเสียงตอนสันนิษฐานใหม่ๆเห็นฟันของเสียงไหมครับและนี่คือคอมเมนต์ชาวเน็ตเสียงเคยดัดฟันมาก่อนแต่ทำรีเทนเนอร์หายเลยไม่ได้ใส่ครึ่งปีก็คิดว่าไม่เป็นไรสรุปฟันล่างก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละเพราะสัญญกรรมมาทำให้เห็นฟันล่างชัดเอาจริงก็ไม่รู้ว่าทำไมประกอบกับคอมเมนต์ชาวเน็ตเลยรู้สึกทนไม่ได้ถ้าจัดฟันข้างล่างอ่ะเพอร์เฟกต์เลยมึงคนมันทักอ่ะเสียงเล่นมาจากฟันสายที่สยาม Family Dental Clinic ที่สยามสแควร์ใช้เวลาดัดฟันแค่10อาทิตย์เท่านั้นคลิปนี้ใครที่อยากจะดัดฟันใสจะพามาดูขั้นตอนและตอบ Q&A ที่ทุกคนสงสัยทุกข้อเลยแล้วมันก็ถอดข้อออกง่ายมากดัดฟันใสครั้งแรกในชีวิต EP 1ทำไมถึงจะต้องจัดฟันใหม่ทำไมถึงจะต้องทำอินวิซิไลก็เพราะคอมเมนต์ลูกเห็นแหละเชื่อว่าคนที่จัดฟันเนี่ยจะต้องเคยลืมใส่รีเทนเนอร์หรือว่าทำรีเทนเนอร์หายใช่ปะเป็น10ปีแล้วเสียงทำรีเทนเนอร์หายแล้วเสียงก็คิดว่ามันน่าจะเข้าที่แล้วแหละมันน่าจะไม่ต้องใส่แล้วก็เลยไม่ได้ใส่ประมาณครึ่งปีแล้วอยู่ดีๆอ่ะฟันข้างล่างมันก็เกยแบบเห็นได้ชัดเลยแต่ก็แบบช่างมันเถอะมันแค่นิดเดียวจนกระทั่งเสียงไปสัญญกรรมอ่ะสั่นยังไงไม่รู้ทำให้เหมือนรอยยิ้มเรามันกว้างขึ้นแล้วก็จากที่เป็นคนยิ้มไม่เห็นฟันล่างพูดอะไรไม่เห็นฟันล่างอ่ะมันก็เห็นแล้วก็มีคนทักคอมเมนต์หลายคนว่าถ้าจัดฟันข้างล่างอ่ะเพอร์เฟกต์เลยมึงคนมันทักอ่ะมันก็เลยเห็นว่าเชี่ยฟันล่างกูมีปัญหาว่ะเลยอ่ะคิดว่าใช้เวลาไม่เยอะเลยอาจจะมีสไลด์อีกทีก็ได้ไหนๆทำหน้าแล้วก็แบบทางหน้ากูจะต้องก็ต้องพูดตรงๆว่าเดี๋ยวนี้มันมีตัวเลือกเยอะใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องเลือกที่มันใกล้ที่สุดสะดวกที่สุดเพราะว่ามันก็ต้องไปคอนซัลท์มันก็ต้องแบบพบแพทย์และที่เนี่ยอยู่ที่สยามสแควร์ซึ่งเฉียงอยู่สีลมเฉียงนั่งมอเตอร์ไซค์บึ้นไปได้เลยแค่5นาทีก็ถึงแล้วและอย่างที่2หมอที่ดูแลเรื่องอินสไลด์เป็นหมอที่จบเฉพาะทางโดยตรงและข้อสุดท้ายด้วยความที่ที่เนี่ยเคสเยอะมากมากคือถ้าเทียบกันอ่ะจะเห็นว่าที่เนี่ยราคาดีกว่าที่อื่นมากๆสรุปก็คือใกล้และราคาดีกว่าที่อื่นสวัสดีครับคุณหมอนะชอบวันนี้สัมผัสอิสระใช่ไหมโอเคทุกคนในที่สุดก็ถึงวันที่รอคอยนะครับวันนี้เราจะได้เครื่องมือมาใส่ Invisalign แล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันว่าทำยังไงจริงหรออันนี้คือก่อนทำอันนี้คือหลังทำต่างไหมครับคุณหมอเราจริงๆของคนไข้แทบไม่ได้ต่างเลยเพราะว่าเราไม่ได้เน้นฟันบนเราแก้ที่ฟันล่างเพราะฟันเฉียงไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบฟันเฉียงแค่เกนิดเดียวข้างล่างก็คือข้างล่างผู้หญิงทำเล็บอย่างนี้ก็คือยากใช่ไหมคะยากทำเล็บความรู้สึกหลังใส่ทั้งคืนแล้วก็ตื่นมานะครับก็ไม่เท่าตอนใส่เหล็กดัดฟันอะที่ตื่นมาแล้วมันจะแบบปวดมากอันนี้มันแค่รู้ว่าเจ็บแหละแต่ว่าไม่ขนาดนั้นมันร้าวนิดนึงหรือว่ากูผ่านความเจ็บปวดมาเยอะสรุปก็เจ็บประมาณเช้าแรกของใส่เหล็กอัดฟันประมาณ 20% อ่ะเจ็บอยู่นะนิดนึง ด้วยความที่ฉันมีปัญหาฟันไม่เยอะหลักๆก็คือฟันข้างล่างมันเกยแล้วก็ฟันข้างบนก็สามารถเข้าได้อีกนิดนึงฉันทำแค่10อาทิตย์เท่านั้นเร็วมากเนี่ยเขาให้มาแบบนี้ทุกคนก็คือใส่อาทิตย์ละ2 ชิ้นฉันใส่มา4อาทิตย์แล้วอะเหลืออีกแค่6อาทิตย์ก็จัดเสร็จแล้วตอนที่ฉันดัดฟันอ่ะฉันจัดประมาณ5ปีอ่ะไม่เจ็บเลยบอกเลยว่าไม่เจ็บเลยเฉียงว่ามันรู้สึกแบบตึงๆเจ็บน้อยกว่าครึ่งๆเลยเหมือนตอนที่ดัดฟันครั้งแรกอ่ะแค่คืนเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ปกติเลยถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนอันใส่ชิ้นต่อไปเนี่ยสัปดาห์ต่อไปอ่ะก็ไม่ตึงแล้วเพราะฉะนั้นแบบสบายใจได้เลยว่าจะเจ็บแบบดัดฟันอีกไหมเฉียงว่าไม่สำหรับเสียงไม่ส่วนใส่แล้วมีปัญหาไหมเอาจริงๆมันก็มีความแบบคือเขาบอกว่าถ้าอยากจะเสร็จ10 สัปดาห์แบบที่แพลนกันไว้อ่ะก็ให้ใส่ประมาณ 20-22 ชั่วโมงต่อวัน
ด้วยความที่เฉียงเที่ยวอ่ะมันก็อาจจะเป็นไปได้ยากแต่ว่าพอใส่แล้วมันก็ชินอ่ะแล้วมันก็ถอดเข้าง่ายออกง่ายมันทำให้กินน้อยลงจริงๆเหมือนแบบโอ๊ยกูใส่เนี่ยไม่แดกละไม่กินละหรือว่ากาแฟก็กินน้อยลงเพราะว่าถ้าจะกินอ่ะมันต้องถอดออกเฉียงเคยใส่แล้วก็กินกาแฟก็คืออินิชิไลเหลืองไปเลยเฉียงก็เลยรีบแบบขัดฟันอะไรมันก็ยังทันเฉียงว่าปัญหาหลักๆอ่ะมันอาจจะต้องมีวินัยนิดนึงแต่นึกออกป่ะว่าแค่10สัปดาห์เท่านั้นก็ทนหน่อยแต่มันก็ถอดเข้าออกง่ายมากเนี่ยเนี่ยพอใส่จนชินแล้วอ่ะตอนแรกมันก็จะใส่ยากนิดนึงแต่ว่าตอนเนี้ยเอาเนี่ยเสร็จแล้วภายล่างอาหารส่วนเรื่องกลิ่นปากฉันว่าฉันไม่มีปัญหาทำให้ฉันแปรงฟันบ่อยคือถ้าเราไม่อยากมีกลิ่นปากเราควรจะแปรงฟันบ่อยคือแบบมันเป็นเรื่องวินัยล้วนๆเลยทุกคนสารภาพว่าฉันทำหายไปชิ้นนึงเพราะว่าฉันชอบใส่ทิชชู่แล้วฉันก็แบบเผลอทิ้งไปแต่ว่าฉันเป็นคนที่บางวันฉันใส่ไม่ครบ22ชั่วโมงฉันก็เลยชอบใส่เกินประมาณ 3-4 วันแล้วก็โชคดีที่แบบมันเกินไปแล้วอาทิตย์ต่อไปใส่ต่อได้เลยตอนแรกฉันจะได้กล่องมาแต่ว่ากล่องฉันหายไปแล้วก็หายไปทั้งอันเลยแต่เขาบอกว่าถ้าหายอ่ะก็ใส่ชิ้นต่อไปได้เลยแต่ไม่ควรหายตอนที่ปรึกษาคุณหมออ่ะก็มีคุยกันนะว่าจะติดอุปกรณ์ข้างนอกหรือข้างในดีเดี๋ยวช่วยทุกคนดูตอนแรกก็กลัวว่าถ่ายคลิปแล้วมันจะเห็นไหมแต่มันไม่เห็นนะทุกคนเห็นปะเนี่ยมันจะมีแบบปุ่มขาวๆนิดนึงแต่ถ้าไม่อยากให้เห็นนะก็ติดข้างในได้แต่ว่ามันก็จะอาจจะใช้เวลาเยอะกว่า10สัปดาห์ทีเนี้ยนี่ก็ไม่ได้เป็นดาราเนาะก็ไม่ได้แบบถ่ายละครอะไรก็เลยติดข้างนอกไปเลยละกันแล้วจริงๆมองไม่เห็นแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยต้องติดข้างในก็คุยกับคุณหมอได้แล้วก็ถึงจะติดข้างนอกอ่ะมันไม่ได้ขูดมันไม่ได้เป็นร้อนในคือตอนนี้ไม่ได้รู้สึกว่าฉันมีปุ่มอะไรที่ติดเครื่องมือเลย 100% ไม่รู้สึกเลยคุณหมอบอกว่าทุกคนสามารถจัดอินวิซิลายได้หมดเลยแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ8ขวบถึง75ปีเกิน75ทำได้หรือเปล่าไม่รู้ลองไปถามดูแล้วกันแต่ว่าทำไมอ่ะอายุเกิน75แล้วไม่ต้องทำแล้วเป็นสิ่งที่กลัวมากแต่ว่าเฉียงไม่ต้องถอนฟันแค่ตะไบฟันนิดเดียวซึ่งประมาณอาทิตย์แรกอะตอนที่ตะไบฟันมันจะเห็นเลยว่าแบบฟันมันห่างเพราะว่าเขาต้องมีเนื้อที่ช่องว่างในการให้ฟันมันเข้าชิดกันใช่ไหมแต่แป๊บเดียวมันก็แบบตอนนี้มันเริ่มเข้าไปแล้วแล้วก็ไม่เห็นแล้วว่าฟันมันห่างแต่คนที่อยากจะปรับรูปหน้าก็อาจจะต้องถอนฟันก็ได้ซึ่งที่เนี่ยมันสามารถเห็นอนาคตได้เลยเหมือนเขาจะเป็นภาพออกมาให้ดูเลยว่าถ้าเราทำเสร็จแล้วว่ารูปหน้าเราจะเปลี่ยนไหมรอยยิ้มเราจะเปลี่ยนไหมที่เนี่ยดีมากของเฉียงอ่ะถ้าเฉียงทำเสร็จแล้วอ่ะเฉียงใจยิ้มได้แบบสวยขึ้นแล้วก็ฟันจะแบบเห็นฟันเยอะขึ้นอีกนิดนึงเอาเป็นว่าใครที่มีปัญหาขากรรไกรศกฟันปัญหานู่นปัญหานี่ปัญหารูปหน้าอะไรต่างๆแนะนำว่าให้เข้าไปคอนซัลต์เองจะดีกว่าแต่เฉียงเชื่อว่าเทคโนโลยีตอนนี้มันแบบดีมากๆเฉียงคิดว่าทุกเคสอ่ะสามารถทำอินวิซิไลน์ได้หมดเลยคุณหมอบอกว่าถ้าอินวิซิไลน์ครบ10สัปดาห์แล้วถ้าหมอประเมินว่าเอ้ยเพอร์เฟค 100% แล้วอ่ะคุณหมอก็จะมีรีเทนเนอร์ให้ใส่เพื่อป้องกันไม่ให้ฟันมันเคลื่อนดังนั้นยังไม่รู้เดี๋ยวรอเสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทำอีกคลิปนึงมาอัปเดตว่าเราต้องใช้ชีวิตยังไงต่อไปสรุปก็คือตอนแรกอ่ะเฉียงคิดมากคิดเยอะว่าแบบเราจะต้องทำอินวิซิไลน์มั้ยมันจะมีปัญหาอะไรมั้ยมันจะใช้ชีวิตยากมั้ยมันจะนู่นจะนี่มั้ยแต่กลายเป็นว่ามันไม่ได้กระทบชีวิตอะไรเลยแล้วมันแบบมันง่ายอ่ะมันใส่ก็ง่ายไม่เจ็บไม่มีอะไรเลยรู้สึกว่าใครที่คิดอยากจะลองทำอินวิซิไลน์อ่ะไปทำเลยแล้วฉันก็ต้องแนะนำคลินิกที่ฉันทำแหละสยาม Family Dental Clinic คุณหมอน่ารักมากฉันเป็นคนถามน่ารำคาญมากอ่ะคุณหมอก็แบบน่ารักพนักงานทุกคนดูแลดีหมดเลยมีการโทรมาเช็คเมย์แบบฉันว่าที่เนี่ยดีราคาก็ดีใกล้เฉียงด้วยลองไปดูแล้วถ้าใครมีปัญหาอะไรอ่ะก็ลองคอมเมนต์กันมาได้แล้วก็แบบเผื่อเฉียงเคสเราใกล้ๆกันก็เดี๋ยวแนะนำกันดูหรือมีใครอยากรู้ Q&A อะไรเพิ่มก็ถามกันดูเผื่อมาทำในคลิปต่อไปแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวเฉียงจะมาอัปเดตหลังจากครบ10สัปดาห์แล้วว่าเฮ้ยฟันมันแบบแตกต่าง before after แบบเหมือนที่ภาพสแกนอนาคตเป็นจริงไหมแล้วเดี๋ยวจะต้องทำยังไงกันต่อก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บๆเฉียงไปโอ้ได้มาก